ครับก็สวัสดีช่วงบ่ายๆนะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเตรียมต่อขึ้นทรงตะโกกันนะไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของผมมันจะตัดก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะถ่ายทำไปเรื่อยกันถ้าเกิดว่ามันตัดเดี๋ยวผมจะทำตอน2ให้ดูก็แล้วกันนะวันนี้ต้องใช้เลื่อยยนต์พอดีเครื่องเลื่อยยนต์ซ่อมเสร็จแล้วเหนื่อยครับโอ้โหยังไม่ขาดเลยนับแต่ก็ใกล้ใกล้ขาดแล้วนับได้ครึ่งทางแล้วแต่ต้องพักก่อนเหนื่อยเห็นไหมครับนะครับได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเอาไว้ผมเลื่อนเสร็จเดี๋ยวถ่ายทำให้ดูนะครับนะครับสวัสดีครับได้ครึ่งทางแล้ว